อะไรที่ละลายน้ำหรือปั่นแล้วมันละลายน้ำได้เนี่ยก็สามารถทำไอติมได้หมดทุกวันนี้ก็รับจ้างทำไอติมอยู่ถ้ามีวัตถุดิบส่งมาเดี๋ยวทำไม่หมดกินได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอย่างจะมีคนแบบส่งกะปิมาให้ทำอย่างเงี้ยก็มันก็ทำได้นะแต่จะกินหรือเปล่าสิ่งที่เคยทำมาทั้งหมดไอศกรีมผักเป็นผักโขมฟักทองคะน้ากับสะระแหน่ไอติมมะระชีสเค้กผักชีเอารากผักชีกับก้านผักชีมาทำเป็นเนื้อไอศกรีมส่วนใบเนี่ยเรามาทำเป็นซอสแล้วก็ราดเป็นไอติมสวัสดีครับผมชื่อเมธวัฒน์เกียรติกิรติสกุลครับชื่อเล่นชื่อหนุ่มครับเป็นเจ้าของแบรนด์ไอศกรีมจินตะโฮมเมดไอศกรีมครับทำไอติมมาทั้งหมดประมาณ6ปีกว่าแล้วครับแรกๆก็ทำเป็นรสแบบธรรมดาตามที่เรียนมาเลยวันหนึ่งเราได้มาอยู่ในกลุ่มตลาดเกี่ยวกับพวกตลาดสินค้าออร์แกนิกเราก็มองผักมาตลอดว่าไอพี่คนนี้ปลูกผักดีเว้ยน่าสนใจว่าลองเอาผักมาทำเป็นไอติมดูดีกว่ารสแรกเลยผักโขมกับฟักทองทำรอบแรกก็ขายได้เลยระหว่างนั้นเราก็ปรับไปเรื่อยจนทุกวันนี้ก็ยังปรับอยู่นะกระบวนการทำก็คร่าวๆง่ายๆนะครับก็คือผักเนี้ยพอเราได้มาเราก็ต้องเอามาล้างดินออกก่อนนะตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยทิ้งถ้าผักชนิดไหนเนี่ยเรากินดิบได้เราก็เอาอันนั้นเนี่ยไปทำนึกถึงน้ำผักปั่นหรือว่าอันไหนเรากินสุกเราก็ต้องไปผ่านความร้อนก่อนผักโขมครับก็ต้มให้มันสุกให้มันพอนิ่มหน่อยอะครับนานไปเดี๋ยวมันจะเหลืองชิมดูมันสุกยังไม่ได้ทำนานหลังๆแฟนทำแล้วก็ลงไปปั่นกับนมให้ละเอียดแล้วก็ไปใส่ส่วนผสมของไอศกรีมผสมนมผสมน้ำตาลผสมเสร็จปุ๊บเราก็เอามาเข้าเครื่องปั่นไอติมไอติมที่มาไหลออกมาจากเครื่องเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ไอติมซอฟต์เสิร์ฟคือมันยังมีความนิ่มๆอยู่อันนี้เราก็ต้องมาฟีดกับตู้แช่แข็งอีกประมาณ8ชั่วโมงมันถึงจะมาเป็นไอติมที่เอาไปตักขายได้คือความยากของการทำไอติมผักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนการทำไอติมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างทำง่ายแต่ว่าการที่จะให้ลูกค้ากล้าชิมเนี่ยกล้ากินแล้วมากลับมากินซ้ำเนี่ยมันยากกว่าเยอะกว่าจะสร้างแบรนด์ติดหรือกว่าจะลูกค้าจะมั่นใจว่าไอติมผักเจ้าเนี่ยมันกินแล้วมันไม่เหม็นเขียวมันกินได้และแถมอร่อยด้วยเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็มีลูกค้าหลายคนที่เหมือนบอกเราว่าเอ้ยเขาไม่กินมะระนะแต่เขาชิมแล้วเขาสั่งตัวไอติมมะระเราหรือเขาไม่กินสาระแหน่แต่เขาสั่งไอติมรสสาระแหน่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากถึงบอกว่าบางคนเนี่ยมาขอซื้อสูตรซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเราไม่ได้หยิ่งว่าเราไม่อยากขายนะแต่ของอย่างเงี้ยบางทีมันต้องชิมทุกครั้งแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันคือการเลือกวัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกจากเกษตรกรที่เรารู้จักเรารู้ว่าเขาไม่ใส่ยารับหลังเราแน่นอนเนี่ยเราก็เอามาทำได้อย่างมั่นใจเพราะว่าไอติมมันเป็นของเย็นถ้ายามันมาเนี่ยมันลูกค้าทานมันโดนเต็มๆมันเลยเหมือนมันต้องตั้งใจเลยถั่วไม่งั้นถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยบางทีมันออกมาแล้วมันเละมันไม่เหมือนเดิมผมเขียนไว้ตั้งแต่แรกเลยอะครับว่าเป็นโฮมเมดแฮปปี้เนสเป็นไอติมที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากที่บ้านเราสิ่งที่เราทำเนี่ยเราส่งความสุขของเราเนี่ยไปให้คนอื่นคนอื่นก็ควรจะได้รับความสุขกลับไปแบรนด์นี้ชื่อจินตาเนี่ยเป็นชื่อลูกสาวคนแรกเราก็ไม่อยากให้เขามาว่าไอติมเราถ้าว่าไอติมเราเท่ากับว่าลูกเราด้วย